ราะว่าระบอบประยุทธ์ที่ผมหมายถึงก็คือการที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาแล้วก็มีองคาพยพต่างๆที่มาจากการแต่งตั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะถอนฟืนออกจากกองไฟนั้นสำคัญคือการออกแบบรัฐธรรมนูญต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่มีข้อจำกัดไม่จำกัดความฝันของประชาชนกลุ่มใดมีคนบางกลุ่มพยายามปลุกปั่นทำให้การเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนกลายเป็นปีศาจของสังคมไทยทั้งที่จริงแล้วความฝันของพวกเขาเป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญมากผมจึงขอวิงวอนไปยังสมาชิกรัฐสภาทุกท่านโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาขอท่านอย่าได้ทำตามคำสั่งของระบอบประยุทธ์ถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องอยู่ฝั่งเดียวกับประชาชนเพื่อนร่วมชาติของท่านลูกหลานของท่านหยุดกอดอดีตเอาไว้เถอะครับแล้วปล่อยประเทศไทยไปสู่อนาคตเสียทีหนึ่งขอบคุณครับการปกครองของประเทศไทยมีระบอบเดียวครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่มีระบอบประยุทธ์ วันนี้ผมเองต้องเรียนท่านประธานว่ามีบรรดาท่านสมาชิกโดยเฉพาะในซีกรัฐบาลหลายท่านถ้าเผื่อเขาจะบอกว่าเป็นระบอบธนาธรบวกปิยบุตรนี่มันก็ไม่ดีซึ่งตรงนี้ผมเรียนให้เปรียบเทียบให้ท่านประธานสิ่งที่ผมพิธาลิมเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับก็อย่างที่ต้องชี้แจงนะครับว่าก็รับผิดชอบในสิ่งที่พูดครับแล้วก็คำว่าระบอบประยุทธ์ที่ผมหมายถึงก็คือการที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาแล้วก็มีองคาพยพต่างๆที่มาจากการแต่งตั้งนั่นคือความหมายของระบอบประยุทธ์ที่ผมใช้ครับขอบพระคุณท่านประธานครับ